OKR Weekly, improving your life and organization. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นกดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันพุธนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OK เคอาร์ weekly นะเป็นเป็นรายการที่ผมจะมาพูดเรื่อง OK เซึ่งจะมี2ตอนนะตอนแรกก็จะเอาความรู้ OK เทั่วไปนี่แหละหรือการรีวิวหนังสือเกี่ยวกับ OK เาแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นการอัปเดต Personal OK เคก็คือ OK เส่วนบุคคลของผมเองนะครับวันนี้จะมาจบกับหนังสือเล่มที่ชื่อว่า measure what matters ซึ่งเขียนโดยจอห์นโรนะครับเป็นหนังสือคลาสสิก ในมุมของ OKR OK เลยนะครับถ้าเรียกว่าถ้ารู้จัก OKR OK ก็น่าจะรู้จักหนังสือเล่มนี้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับจอห์นดอก็เป็นคนที่เอา OKR OK ไปใช้ที่ Google นะแล้วทําให้มีส่วนหนึ่งแล้วกันที่ทําให้คนทั้งโลกรู้จัก OKR OK นะครับผมรีวิวมาจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่คิดว่าจะจบแล้วแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยไปเจอเรื่องอันหนึ่งที่ตอนแรกตั้งใจว่าจะให้จบตอนเดียวแต่ว่าเออเดี๋ยวเราจะกลายเป็นรีบรีพูดไปมันอยู่ในแอพนดิกอ่ะมันเขาเขาเรียกว่าเป็นรีซอสก็คือ สิ่งที่เขาแนบมานะครับแต่ว่ามันมันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วน่าจะทําให้หลายคนอาจจะตอบคาถามห,หลายๆคนเนาะคือมันมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่า performance conversation ก็คือในในการทํา OKR OK เนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับสิ้นไตรามาสอย่างเงี้ยผู้บริหารกับพนักงานก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันเรื่อง OKR OK คราวนี้จริงๆ ในอดีตเนี่ยในรายการนี้ผมก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ผมพูดเรื่อง CFR นะ conversation feedback recognition นะครับหรือตอนอื่นๆที่มีคำถามมาเนี่ยแต่ว่าพอเห็นเรื่องนี้ก็เลยอดไม่ได้นะเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่คิดว่าใครทำ OKR OK อาจจะสนใจอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับอันแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการวางแผนการตั้งเป้าแล้วก็การสะท้อนคิดนะนะคถามที่ เราในฐานะหัวหน้าจะคุยกับลูกน้องนะครับคือถามเขาว่า OKR OK ในพีเรียดถัดไปอะนะครับที่เขาวางแผนที่จะโฟกัสเน่ยมันคือเรื่องอะไรแล้วว่ามันจะช่วยทำให้อ,อ,องค์กรแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยสำเร็จได้ยังไงนะครับก็ไป็นคถามที่ดีนะก็คือกระตุ้นในเอเาคิดนั่นเองนะครับว่าเออเขาจะทำโอเคอะไรแล้วว่า มันมันจะช่วยทําให้ตัวเขาทําให้ทีมทําให้องคอ์กรสําเร็จยังไงนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือถามเขาว่า OK เที่เขาตั้งเนี่ยมันไปลิงก์กับสิ่งที่องคอ์กรต้องการยังไงนะครับอันนี้เพื่อความชัดเจนว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่เสียเปล่านะครับอีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นเรื่องโปรเกรสนะครับเวลาเราอาจจะมันอาจจะไม่ได้พูดคุยกันเฉพาะตายปลายไตมมารเนาะระหว่างไทรมาสเนี่ยเราอาจจะคุยกัน ถึงความก้าวหน้าก็ได้หรือปลายไตรมาสก็ได้นะว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันก้าวหน้าไปถึงตรงไหนนะครับนั้นคาถามก็ง่ายๆครับเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้ OK เไปถึงไหนแล้วนะครับหรือ,อ,อถามเขาว่าเอ๊ะเขาต้องการตัวช่วยหรือต้องการอะไรบ้างที่ที่เขาเขาจะทำโอเคาให้สำเร็จเนี่ยเขาต้องการแคปเ b อร์บิลิตี้หรืออะไรที่ต้องบิวความสามารถอะไรที่เขาต้องสร้างขึ้นนะครับหรือถามเขาว่า มันมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทาให้เขาทํโอเาไม่สําเร็จทำวัตถุประสงค์ไม่สําเร็จนะครับหรือ,อมี o อเข้อไหนไหมที่คิดว่ามันต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องเพิ่มต้องลดนะครับถ้าอย่างเช่นมันอาจจะมี Priority ต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปมีไหมนะครับถามเขานะกับคําถามอีกชุดหนึ่งเป็นคําถามที่เกี่ยวกับการโคชชิงนะโคชชิงก็คือการสอนให้มัน ให,ให้คนที่อยู่อันเดอร์เราเนี่ยเขา,เาดีขึ้นเก่งขึ้นนะครับคำถามเช่นอลองถามว่าลืมไปนี่คือคำถามที่เราถามกับตัวเองก่อนนะเช่นเอ๊ะเราอยากให้ลูกน้องเราเนี่ยมีพฤติกรรมแบบไหนมีแวลูแบบไหนนะให้ความสำคัญในเรื่องไหนนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมอะไรหรือว่าแวลูอะไรเนี่ยที่เราอยากให้ลูกน้องเราเนี่ย เลิกหรือเริ่มเริ่มที่จะทำนะครับมีทั้งเริ่มและเลิกนะนะครับแล้วก็ถามตัวเองอีกว่าแล้วเราจะโค้ชเขายังไงนะครับที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจศักยภาพตัวเขาเองคราวนี้พอเราถามตัวเองอันนี้ปุ๊บแล้วนะพอเจอหน้าลูกน้องนะเราก็จะถามคำถามว่าเออส่วนไหนของงานที่คุณรู้สึกตื่นเต้นและแบบมีความสุขในการทำมากที่สุดนะครับแล้ว มันมีส่วนไหนของงานมั้งไหมหรือส่วนไหนของบทบาทคุณมั้งไหมที่คุณอยากจะเปลี่ยนปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่มให้นะ OKR OK เนี่ยมันคือการ drive หรือการผลักดันสิ่งที่เรียกว่าแรงจูงใจภายในเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ไม่โฟกัสไม่จะเรียกว่าอะไรนะ คุณปล่อยให้ทาไปเรื่อยๆออ<ะ>เขาก็อาจจะไม่มีแรงจูงใจภายในเพราะนั้นเนี่ยถามเขาว่าเออส่วนไหนของงานที่เขาชอบทํามากสุดส่วนไหนที่เขาไม่ค่อยชอบทำนะเวลาเขาตั้งโอเคอก็ต้องรีเฟล็กกับสิ่งที่เขาชอบด้วยแต่ก็ต้องตอบโจทย์องค์กรนะครับอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการกระตุ้นให้เขามีคอนเวอร์เซชันกับเราคือมีฟีดแบ็กกับเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเป็นวันเว์คอมมูนิเคชันหรือว่าการสื่อสารทางเดียวจริงๆแล้วเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะสื่อสารกับเราครานี้เนี่ย โดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยเนี่ยลูกน้องก็ไม่เคยกล้าพูดกับหัวหน้าหัวหน้าเนี่ยอาจจะต้องตั้งคําถามให้เขากล้าที่จะให้ความคิดเห็นขึ้นมาก่อนจะบอกว่าอยู่ดีๆพี่เป็นคนเปิดเผยนะมาเลยถามมาเลยบางทีเขาเข,เขาเขาถามไม่ออกอะ่ะหรือเขาก็ไม่กล้าพูดนะคำถามที่จะกระตุ้นให้เขาสามารถที่จะให้ฟีดแบ็กกลับมาได้นะเช่นเออคุณคิดว่าอะไรบ้างที่ที่คุณได้จากผมเนี่ยแล้วมันทําให้งานคุณดีขึ้นนะครับ เขาอาจจะมีฟีดแบ็กกลับมาว่าพี่ผมชอบไม่พี่ทําแบบนั้นมากเลยพี่ทําแบบนี้มากเลยเห็นไหมลักษณะแบบนี้คือถามเขาว่าอะไรที่ส่วนที่เราแบบเราช่วยเขาแล้วเขารู้สึกว่ามันมันมีประโยชน์ออกับเขาอะนะครับอีกอันนึงนะครับลองถามเขาว่ามันมีอะไรบ้างที่ผมให้คุณทําแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคทําให้เขาทําให้เขาทำ OKR ไม่สําเร็จนะครับคือขัดขวางความสามารถเขาบางที่เขาเราเราสั่งไปเราไม่รู้แต่ว่าพนักงานอาจจะอึอดอัดแต่ว่า ให้เขาลุกขึ้นมาพูดนะพี่พี่หยุดทําแบบนี้ได้แล้วเขาก็ไม่กล้าใช่ไหมถามเขาเขาอาจจะบอกพี่บางทีงานด่วนอะ่ะพี่ถ้าพี่บอกผมก่อนหน้านั้นสักนิดนึงเนี่ยผมก็จะเตรียมตัวได้ทันอะไรอย่างเงี้ยนะอีกอันหนึ่งนะครับคือแล้วผมช่วยอะไรคุณได้บ้างเนาะที่ทำให้คุณประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้อีกนะอย่างนี้คือการขอฟีดแบ็กจากเขานะคราวนี้มาดูคําถามชุดที่เกี่ยวข้องกับ career goals ก็คือการเติบโตในวิชาชีพของเขานะครับในในสายงานของเขานะครับ ถามเขาเลยครับว่าออตอนนี้เขาต้องการทักษะหรือความสามารถอะไรใหม่ๆไหมที่จะทําให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในบทบาทของเขาเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับหรือ,อ,อมันมีสายไหนสาขาไหนไหมที่เขาอยากจะเติบโตนะครับเป็นแคเรียโกเขาบางทีก็อาจจะสวิชอยากจะเปลี่ยนสายงานก็ได้นะลองถามเขาดูนะครับอันถัดไปคือมันมีทักษะหรือความสามารถอะไรไหมที่ เขาอยากจะพัฒนาเพื่อไม่ใช่เพื่อตําแหน่งตอนนี้นะเพื่อตําแหน่งในอนาคตเขาอาจจะอยากเป็นหัวหน้าแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นลูกน้องอยู่เนี่ยแต่เขาก็คงต้องฝึกฝึกเรื่อง leadership มากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เพื่ออนาคตนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเออแล้วเรื่องการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยตัวเราเองหรือบริษัทเราเนี่ยสามารถจะช่วยคุณได้ยังไงมั่งบางทีเขาอาจจะขอแบบของงงไปเรียนภาษาอังกฤษไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองถามเขาดูนะครับ อีกอันนึงคือเรื่องของ performance นะครับเรื่องของผลการปฏิบัติงานนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับอันนี้ผมแทรกเข้ามาว่า OKR ไม่ได้เป็นเครื่องมือในการวัดว่าใครจะได้ขึ้นเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเราเอาพาร์ทเนี้ยพาร์ทของ OKR เนี่ยมาพูดคุยกันเรื่องผลการทํางานก็ได้นะครับคราวนี้เวลาเราจะตั้งคําถามเนี่ยเราอาจจะเตรียมตัวก่อนนะคือไม่ใช่ไปเจอหน้าแล้วก็อึกอักพูดคุยกันนะครับ จริงๆแล้วเราลองลองดูว่าไอโอเคอาหยิบอันนี้มานะใครเป็นคนทำนะครับใครเป็นคนทาเขาเขาทําหน้าที่อะไรยังไงนะครับแล้วก็เออแล้วเขาทำทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนดูจาก OK เก็อาจจะพอประมาณการได้เนาะนะครับแล้วถ้าเกิดคนนั้นทําได้ไม่ค่อยดีเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับหรือเราควรจะบอกให้เขาทําอะไรนะครับที่เขาจะทําให้มันดีขึ้นได้นะครับเราต้องเตรียมตัวไปก่อนนะครับ ถ้าเขาทําได้ดีจนมันเกินไอตัวความคาดหวังไว้เนี่ยจะทํำยังไงให้เขาเนี่ยอยู่ในเลเวลนั้นได้ไดไดตลอดอันนี้ก็ก็เป็น c o n ิร์นเนาะเพราะบางทีคนทําได้เยอะๆ but แต่เขาอาจจะเบิร์นเอาท์นะครับทำไงให้เขาไม่เบิร์นเอาท์นะอีกอันนึงก็คือลองลองพิจารณาดูว่าคนนี้ชอบทําอะไรคนนี้ไม่ชอบทําอะไรนะครับเป็นคําถามที่เราถามตัวเราเองเพื่อเตรียมตัวนะครับคนนี้มีจุดแข็งอะไรที่เขาทําได้ดีในงานของเขานะครับ หรือคนนี้น่าจะได้รับบทเรียนนะครับหรือประสบการณ์อะไรบ้างที่จะทำให้งานเขาเนี่ยดีขึ้นเนาะมันอาจจะโหคนนิดทุกอย่างดีภาษาอังกฤษยังไม่ได้เนี่ยก็โนต้ตไว้ว่าสิ่งที่เขาควรเพิ่มคือเรื่องนี้นะครับอีกอันนึงลองมองไปในอนาคตสักประมาณ6เดือนนะเนาะเราคิดว่าคนคนนี้น่าจะต้องโฟกัสเรื่องไหนนะครับหรือเขาควรจะต้องอทําอะไรนะครับแล้วเขาจะต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างเนาะ จะทำยังไงเขาทำถ้าทำตำแหน่งเดิมทำงไงให้เขาทำได้ดีขึ้นหรือว่าถ้าเป็นตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยเขาจะต้องออมีบทบาทอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการเต็มตัวนะครับก่อนจะไปพูดคุยกันนะคราวนี้สำหรับตัวพนักงานเองจะไปคุยเรื่องนี้ก็ต้องเตรียมตัวลองถามตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราทำออบเจกตีฟได้สำเร็จไหมนะครับอันที่2ก็คือลองถามตัวเองว่าเออตอนนี้เราลองดูว่ามันมีโอกาสอะไรบ้างไหม นะครับที่เราจะทำให้ให้มันดีขึ้นได้นะหรือถัดมานะลองถามตัวเองว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่างานของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงหรือเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ขององค์กรหรือไม่สโตนหรือความก้าวหน้าของสิ่งที่องค์กรต้องการยังไงและอันที่4หรืออันสุดท้ายที่เราถามตัวเองได้นะครับก็คือการถามว่าเราต้องการให้ฟีดแบ็กอะไรกับเมนเจอร์คือบางทีไปไปคุยกันให้ไปคิดฟีดแบ็กตอนนั้นเนี่ยก็คง คิดไม่ออกอ่ะนะครับเตรียมตัวไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นชุดคําถามนะสุดท้ายนะสำหรับเล่มนี้เขาก็มีคล้ายๆเป็นสรุป super power ร์ข้อจําได้ไหมครับ focus and commitment to priority align and connect for team work แล้วก็ track void accountability แล้วก็ stress for amazing นะครับขอแบบพูดเร็วๆสั้นๆเพราะว่าผมก็รีวิวมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับเรื่อง focus and commitment p r พา r i ร y ตี priority, หรือแปลเป็นไทยว่าการมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สําคัญเนี่ย oh. เขาก็บอกว่าในในรอบของ o k เไม่ว่าจะเป็นรายไตรามาสหรือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายไตรามาสเนี่ยซึ่งเป็นช็อตเทอ r มโกลเนี่ยหรือถ้าเป็นระดับบริษัทก็เป็นรายปีเนี่ยเราก็ควรจะเซต Priority ขึ้นมานะครับแล้วก็ตกลงกันให้ดีนะว่าที่องค์กรเราจะทำเป็นไตรามาส เฉพาะไตรมาสหรือเปล่าหรือจะมีรายปีด้วยนะครับอันถัดไปนะครับก็ทําให้ชัดว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับจะใครจะทําอะไรปกติก็จะต้องเริ่มจาก upper management นะครับผู้บริหารระดับสูงเซ็ต OKR OK ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆทําลงมานะครับจนถึงในระดับถ้าอยากทำนะครับ individual นะครับเวลาเราเริ่มถ้าองค์กรใหญ่ๆก็จะเริ่มเฉพาะระดับบนก่อนแล้วค่อยๆ roll out นะครับค่อยๆกระจายนะ อีกอันนึงก็คือถ้าเป็นไปได้ก็มีคนที่จะเรียกว่า OKR OK Champion OKR OK c h e เปิด OKR OK Master คือคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ OKR OK เนี่ยคอยเป็นพี่เลี้ยงประคองไปก่อนนะครับก็ก็จะทําให้คนไม่สับสนนะแล้วก็ถ้าจะเซต o b j e c t i v e นะครับในหนังสือเล่มนี้บอกว่าอย่าเซตเกิน5เรื่องนะครับหเรื่องซึ่งผมก็ว่าเยอะเนาะในในแต่ละ cycle เพราะว่าการเซตเยอะเกินไปเนี่ย คนจะสเปะสปะากไปหมดเลยนะครับก็เขาบอกว่าแทนที่เราจะไปอยากทำนู่นทำนี่นะครับบางทีเนี่ยเราควรถามตัวเองว่า what not to do นะก็คืออะไรบ้างที่ไม่ต้องทำหรือลดลดลดเวลาไปได้นะครับอีกอันนึงคือถ้าเ,เราอยากที่จะทำ OKR OK ก็เลือก Objective ที่มันแบบสุดๆอะเป็น Objective ที่มันแบบ outstanding นะครับอย่าไป Objective เป็นงานประจำทั่วๆไปนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่า,าถ้ายังนึกไม่ออกลองไปอ่าน organization mission statement นะครับ strategic plan พวกนี้คือแผนระยะยาวนะแผนระยะยาวเราจะได้เห็นนะครับแล้วก็ปกติพอทำในระดับบนเสร็จปุ๊บในระดับ department เนี่ยก็สามารถที่จะ set objective ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ให้มันลิงก์กับ company OKR OK นะ ในแต่ละ o b บเจ t ทีฟนะเขาก็บอกว่าอย่ามี k e คีรี u l ลเกิน5ข้อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับคีรีลก็จะบอกว่าเมื่อไหร่จะรู้ว่า Objective เราสำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำค Result ได้ครบทุกข้อที่เราเขียนก็แปลว่าออบ e c t i v e ข้อนั้นต้องสำเร็จแล้วนะครับโอเคนะครีรีลอาจจะเป็นทั้งคุณลิเททีฟกับ Quantitative ก็ได้ Quantitative ก็คือมีตัวเลขนะคุ t ลิเททีฟคือการทำอะไรให้เสร็จเมื่อไหร่นะครับ ถ้าคีรีเซิลบางข้อเราเราจำเป็นที่จะต้องโฟกัสมากๆในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าก็กระจายเป็น Objective ในระดับถัดมาซึ่งส่วนตัวข้อนี้ผมก็ไม่ได้เห็นด้วย100%นะครับแต่ว่าเอาละผมรีวิวหนังสือก็เล่าให้ฟังนะครับอ่าถัดไปนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับ OKR OK เนี่ยคือเขาบอกว่า มันจะต้องมีคนเชื่อนะครับคือมี b u y ินนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารถ้าผู้บริหารไม่มีความเชื่อหรือมี buy-in c o n วิ c ช i ่นพวกนี้ก็ทำแล้วคงเละน,นะฮะซูเปรอร์พาวเวอร์ข้อที่2คือความเชื่อมโยงนะครับและการทำงานเป็นทีมอะไร n c o n n คอนเน็กต์ฟอร์ทนะครับสรุปสั้นๆแบบนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องโชว์ให้เห็นนะครับว่าไอ้ออบเจกติฟเนี่ยมันไปลิงก์กับ วิชั่นของผู้บริหารยังไงนะครับวิสัยทัศน์ผู้บริหารยังไงนะครับหรือสิ่งที่องค์กรต้องการมากๆหรือให้ความสําคัญมากๆยังไงต้องลิง์แบบนั้นและต้องทําให้เห็นนะครับอันถัดไปนะครับก็คือเวลาประชุมก็อาจจะประชุมพร้อมกันและอธิบายให้ชัดว่าทําไม OKR OK ถึงมีความสําคัญนะครับแล้วพูดแมสสจแบบนั้นให้ชัดนะครับถัดไปคือเวลาเราทํา OKR OK าเนี่ยพอ,พอทำโอ้ออปติคทีฟระดับบนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับ เขาก็บอกว่าทำคีรีโซลขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ให้มันเห็นภาพชัดนะครับว่าเออไอที่เราทำค e รีโซลนั้นมันไปลิงก์กันยังไงเ,เขาบอกว่าถ้า Objective ตั้งกับระดับท็อปแล้วคีรี u l t ลองเปิดให้พนักงานตั้งกันก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเมธอดของเขานะครับที่เขาแนะนำนะถัดไปเขาบอกว่าจริงๆ ไอ,อตัว OKR OK เนี่ยมันเป็นบอททอปอัพสักประมาณครึ่งหนึ่ง ấy, นะครับมันก็มีท็อปดาวอยู่ระดับหนึ่งนะครับเวลาทํา OKR OK เนี่ยไม่จำเป็นต้องทําตาม Department อย่างเดียวเราสามารถมีแชร์ OKR ได้ในในระหว่าง Department ก็เรียกว่า cross functional นะก็คือมาร์เก็ตติ้งอาจจะรวมกับ r d ทํา OKR OK ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ Pro, new product อย่างนี้ก็ได้นะครับ ก็สามารถทำทาให้ได้ทำทำแบบนั้นได้แต่ว่าทําให้เห็นชัดนะว่าเรื่องนี้ใครจะช่วยใครยังไงนะครับถ้าเราจะต้องมีการรีไวซ์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง OKR OK นะครับหรือเลิกนะครับก็ต้องทําให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็รู้ด้วยมาดูอันถัดไปนะครับคือการติดตามอย่างต่อนเนื่องนะ track point accountability นะครับมีความรับผิดชอบนะเขาก็บอกว่าจะต้องมีสร้างวัฒนธรรมนะที่จะทำให้มีการเช็คกันตลอดเวลานะครับ ใครต้องรับผิดชอบเรื่องไหนใน OKR OK ข้อไหนนะครับตั้งแต่ระดับบนเลยนะครับชัดเจนนะครับถ้าระดับบนไม่ทําระดับล่างก็ไม่ทําแล้วก็พยายาม motivate หรือจูงใจพนักงานไม่ใช่ด้วยเงินรางวัลน,นะครับไม่ใช่ extrinsic reward นะครับแต่เป็นเรื่องของอความรู้สึกความความภูมิใจที่เขาจะได้ทําอะไรที่มันแบบสําเร็จนะครับ โอเคอาต้องทําตลอดเวลาแล้วก็ให้มันชัดเจนไม่ใช่ว่าตั้งไว้เมื่อปีที่แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็คนที่เป็นพี่เลี้ยงอะนะครับในก็เรียกว่าเชฟเพิร์ดนะครับหรือโอเคอาร์แชมเปียนนะครับก็จะคอยคอยช่วยเหลือดูตรงนี้ว่าเช็คอินกันบ่อยไหมอัปเดตโปรเกรสกันบ้างไหมยิ่งเช็คอินบ่อยเนี่ยเราก็จะสามารถถา้าถ้าล้มเหลวเราก็จะสามารถกลับตัวได้ทันนะอีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม่ได้ก็อาจจะ วันออนวัน e e t ิ n g กันนะครับพูดคุยกันอาจจะทุกสัปดาห์เลยก็ได้นะครับ manager พูดคุยกันหรือจะเป็น department meeting สักเดือนละครั้งอย่างเงี้ยนะครับอีกถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราสามารถ revise ปรับปรุงเพิ่มหรือลด OKR ได้เสมอแม้กระทั่งอยู่ในระหว่างไตรามาสอยู่ในระหว่างกรอบที่กําลังจะทำนะครับนั้นไม่ต้องกลัวที่จะไม่เปลี่ยนนะครับสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือออมันไม่ใช่แล้วแต่ต้องทําไปเรื่อยๆพ r o c e s ไว้แล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อรอบมันจบเช่นไตรามาสจบนะครับเราอาจจะมีการเกรด OKR OK นะครับแล้วก็มาเช็คกันหน่อยว่าเป็นยังไงถ้าเราทำสำเร็จก็ฉลองกันหน่อยนะครับถ้าไม่ได้ก็ปรับปรุงกันนะครับเรารีเฟล็กด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วก็ไปตั้งใหม่โดยที่ไม่ได้มานั่งคุยกันนะครับสุดท้ายก็คือพยายามทำให้ OKR OK มันอัปทูเดตตลอดเวลานะครับก็ต้องต้องลองดูนะครับถ้าใครมีซอฟต์วงซอฟต์แวร์ก็ลองใช้ดูก็ได้นะครับ ซูเปอร์พาวเวออันสุดท้ายนะครับก็คือการตั้งเป้าที่มันท้าทาย stretch forming a a z นะครับเขาก็บอกชัดว่าไอ้สิ่งที่เราต้องทำเนี่ย OKR OK มันมี2แบบเนาะ committed OKR OK คือเรา Expect ว่ามันต้องทำให้ได้100%กับ aspirational OKR OK นะครับหรือบางที่ก็เรียกว่า b h a c uh, big h a r r y audacious goal อันนี้อาจจะไม่ใช่ OKR OK ที่เรา Expect ว่าต้องได้100%นะครับเอาให้ชัดแล้วก็ uh, ถ้ามันล้มเหลวก็ล้มเหลวก็ไม่เป็นไรแล้วต้องสร้างพัฒนธรรมที่เขาสามารถล้มเหลวได้เวลาเขาตั้ง ambitious goal หรือหรือเป้าหมายที่มันท้าทายนะครับอีกอันนึงคือกระตุ้ในให้เขาหาหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับหรือกระตุ้ในให้เขากล้าตั้งอะไรที่ยกัยกๆกล้าฝันอะไรที่มันยกักๆยาถึงแม้ว่ามันอาจจะ m ิสคือ m ิสก็คือไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายนะครับ แต่ว่าเขาควรจะจะกล้าตั้งอะไรแบบนั้นนะครับยกเว้นว่าตั้งเซเวอร์จนกระทั่งมันไม่เป็นจริงอันนั้นเขาจะรู้สึกว่ายัางไงเขาก็ไม่ทำอะทำแล้วมันก็ทําไม่ได้นะครับอีกอันนึงก็คือเวลาเราคิดเนี่ยลองลองใช้แนว 10x ของ Google ก็ได้นะครับมันจะดีกว่าการเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับถ้าเราอยาก disrupt อยากจะกระโดดทำอะไรยากๆตั้งแบบนั้นตั้งแบบ10เท่า อีกเรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าเวลาเราทำไอ้ e เออสเ r หรือ OKR OK ที่ยากเนี่ยนะครับต้องมั่นใจว่ามันไปกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรด้วยซึ่งมันก็อาจจะมีการมันมันมันแล้วแต่ช่วงขององค์กรด้วยนะครับว่าองค์กรช่วงนี้มันเหมาะกับการตั้งเป้าแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วถ้าทีมเนี่ยไม่สามารถไปได้จนถึงขนาด Stretch OKR OK เนี่ยก็คือยากสุดๆเนี่ยนะครับเราลองดูใหม่นะครับว่า รอบถัดไปลองทําใหม่ไหมลองเปลี่ยนวิธีไหมนะครับแต่ว่าถ้าถ้าโกมันยังโอเคอยู่ก็เซตอันเดิมก็ได้มาถึงเรื่องระบบ continuous performance management นะครับเป็นระบบที่ต่อเนื่องนะาก,การจัดการผลการปฏิบัติการแบบต่อเนื่องอมีทั้ง OKR OK มีทั้ง CFR เนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราลองคุยกันเรื่อง Issue ต่างๆนะครับบางทีมันยังไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าเริ่มแบบ ลูกน้องเราเริ่มทําไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะมาคุยกันปีละครั้งตอนประเมินผลขึ้นเงินเดือนเนี่ยเอามาคุยกันตลอดเวลาเลยนะครับสัดไปคือเขาบอกว่าเวลาเราเซตติ้งโกลนะครับเวลามันเซตติ้งอันยากๆเนี่ยนะครับอย่าเอาไปลิงก์กับไอ้ไอ้ผลการดําเนินงานของเขาไอ้แอนนูรีวิวก็รีวิวไปนะอันนั้นเขาบอกว่าเป็นแบ็กบอร์ดลุกกิ้งก็คือปีที่ผ่านมาทําอะไรแต่ว่าเวลาเราเซตโกที่มันยากๆเนี่ยมันจะเป็น Forward Looking คือในอนาคตรเราอยากทำอะไรนะครับอย่าไปเอาไปลิงก์กับการประเมินนะครับอ,อ,อย่าไปใช้กับไอ้พวก c o m p e t i t i v e rating เช่นเออถ้าเกิดเพื่อนได้ A เราต้องไม่ได้ A มี A ได้คนเดียวในแผนกหรือ s t a c k ranking นะใครเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับอันนี้เขาบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมาใช้นะครับกับการประเมินผลพนักงานนะครับการประเมินผลพนักงานน่าจะมีความโปร่งใสชัดเจนแล้วก็ ดูให้ให้รู้ในหลายใครทีเหลียวว่าใครควรจะได้ A,B,C ก็ว่ากันไปนะแล้วลองเน้นการทํางานเป็นทีมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาชนะเพื่อนกินแรงเพื่อนนะครับเอาเปรียบเพื่อนอย่างนี้ไม่เอานะครับ OKR OK เนี่ยเขาให้ลิงก์กับแรงจูงใจภายในเป็นหลักนะครับเป็นงานที่มันมีความหมายงานที่เขาอยากทํามากกว่าที่จะไปเรื่องแจกเงินนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับทำยังไงที่จะทําให้อ,อ่า OKR OK สำเร็จก็คือต้องทำ C F R นะครับ Conversation Feedback Recognition นะครับที่จะทำให้ OKR OK เนี้ยมันมันไปกับระบบขององค์กรได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้เห็นความชัดเจนนะครับว่าใครเขียน OKR OK ยังไงนะครับเ,เขาบอกไว้ตัว C F R เนี่ยมันทำให้เกิดความร่วมมือกันนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลา Manager คุยกับลูกน้องเองเนี่ยนะครับก็ควรจะเป็น Conversation ที่ ให้เขาทํางานได้ดีขึ้นนะ่ยแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกน้องได้เซตหัวข้อเซต a อนเจนดาต่างๆแล้วก็แมนเจอร์ Manager มีหน้าที่ในการเรียนรู้แล้วก็ช่วยช่วยเหลือเขานะค่ควรเป็นฟีดแบ็กทูเวย์นะครับก็คือให้เราให้ข้อคิดเห็นเขาเขาให้ข้อคิดเห็นเรานะครับแล้วพูดคุยกันได้ตลอดนะครับไม่ไม่จำเป็นว่าเ,เราต้องคุยกับหัวหน้าเราคนเดียวนะครับจริงๆแล้วคุยกันได้เป็นมัลติไดเรกชันแนลแล้วก็ ไม่จําเป็นต้องเป็นตามอ็อกชร์นก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นตามเ,าเรียกอะไรครับโครงสร้างองค์กรน,นะอีกอันนึงคือก็บอกทำเซอร์เวยไดนะ้นะครับลองดูว่าฟีดแบ็กในเรื่องของความรู้สึกของพนักงานเอนเกจเมนต์ของพนักงานเป็นยังไงเราก็จะได้รู้นะอีกเรื่องนะครับคือในเรื่องของทีมหรือดีพาร์ตเมนต์นะครับ เราอาจจะให้ฟีดแบ็กซึ่งกันและกันได้เราเป็น p e e r to peer ีย pe er เนอเราเข้าใจดีพาร์ตเมนต์นั้นยังไงเราอยากให้เขาช่วยอะไรเรานะครับทำได้นะครับแล้วก็เนื่องจากเราทํางานร่วมกันบางทีมันมี Pe e r r e c o g n i ร์นิได้เช่นถ้าเราทํางานได้ดีเพื่อนอาจจะให้ดาวเราแล้วแล้วเอาอาจจะได้เป็นรางวัลอะไรก็ว่าไปอย่างนี้คือ p e e r to peer นะครับช่วยเหลือกันนะครับเรื่องสุดท้ายแล้ววันนี้ยาวนิดนึงนะเพิินอยากให้จบหนังสือเล่มนี้ importance of culture เนะคือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับเขาก็บอกว่าออให้เราอ l i g n หรือเชื่อมโยง OKR OK ของเรากับ mission vision แล้วก็ value นะครับก็คือวิสัยทัศน์พันธกิจพันธกิจวิสัยทัศน์แล้วก็คุณค่าขององค์กรนะครับคือเขาบอกว่าไอ้พวก value ต่างๆเนี่ยมันต้องโชว์จากคำพูดจากการกระทำต่างๆนะครับ แล้วใครทําได้ดีต่างๆเนี่ยทำให้เขาเห็นเลยนะครับว่าเอออันเนี้ยเป็นตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างนะครับเป็นเคสที่เราอยากให้มันเกิดนะเขาบอกว่าไอ้ตัว OKR OK มันก็จะช่วยนะครับพนักงานหรือคนคนทำงานเองเนี่ยเขาก็ต้องเอ,อ่อจะเรียกว่าอะไรนะร,รับผิดชอบไอ้ตัว OKR OK ของเขานะครับเราอาจจะ assign ว่ากี่รูโซคนนี้คนนี้เป็นคนดูเนี่ยพอเขาทาสาเร็จก็เราก็จะยกเขาเป็นตัวอย่างได้นะครับเขาบอกว่า OKR OK เนี่ยมันเป็นคา t a ลิสต์นะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับแล้วไอตัว c f r เนี่ยก็จะเป็นตัวทําให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการทําสิ่งนั้นนะ OKR OK ไม่ใช่ความลับนะครับทำให้ทุกอย่างโปร่งใสชัดเจนนะครับเราเห็นภาพใหญ่แล้วก็ c f r ก็กระตุ้นทําให้เกิดแรงบวกขึ้นมานะครับเกิดความกระตือรือร้นเกิดความคิดต่างๆนะครับแล้วก็เกิดการพัฒนาในรายวันนะครับ สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าเ,าเราต้องอคอยเช็คเรื่องแบรรเอร์หรือว่าอุปสรรคที่สําคัญที่มันจะกีดกั้นในเชิงวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมแบบไหนที่มันจะทําให้ OKR OK ไม่สําเร็จหรือว่าทําให้คนไม่เชื่อถือกันนะครับก่อนที่เราจะใช้ OK เก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะครับมีเคสต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมว่า ลองไปหาอ่านกันดูมีทั้งภาษาอังกฤษออกมาตั้งแต่ปี2018นะครับมีทั้งตัวภาษาไทยนะครับซึ่งซึ่งก็มีการแปลมาแล้วนะครับหนังสือชื่อ Measure What Matters นะครับของจอห์นดอนะวันนี้เลยเวลามานิดนึงเพราะปกติวันที่รีวิว OKR OK ถ้ามันไม่ใช่แบบตอนจะจบเล่มเนาะผมก็คิดว่าผมก็จะรีวิวแบบสัก15นาทีแล้วก็ เป็นเรื่อง Personal OKR OK อเกสัก5นาทีอย่างเงี้ยก็จะอยู่20นาทีอันนี้กดไป26นาทีเพราะว่าจะจะติดติ่งไว้ก็เดี๋ยวแบบแหมมันนิดเดียวนะครับเอาให้จบเลยเอามาอัปเดตกันนะครับ Personal OKR โอเควอเตรที่2ของผมนะ บอกอีกทีนึงอัปเดตเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านลองไปใช้กับตัวท่านเองได้นะครับไม่ใช่ว่าจะต้อง Copy OK เผมไปใช้นะครับแต่ว่าซิสเต็มนี้แหละมันเวิร์กท่านจะเห็นความก้าวหน้าผมไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นเป็นไลฟ์เคสอ่ะเป็นเคสแบบสดๆดเลยให้ให้ผมทําให้เห็นเลยว่าเนี่ยก็ผมทําอยู่เนี่ยนะครับอุปทิศที่ห่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเ,ออเนื่อง G R k 1. 1, อีรีสองหนึ่อ่านหนังสือสะสมให้จบตั้งแต่ไตรมาสที่1จนจบไปไตรมาสที่2องเนี่ยหกว51เล่ม นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีก3เล่มจาก48ก็เป็น51าิคีรีเซล1.2อ่ารหนังสือภาษาอังกฤษให้จบสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรามาสท,ที่2ให้ได้26เล่มอันนี้ชา้าตอนนี้อ่านได้10เล่มสัปดาห์ที่ที่แล้วได้9เล่มสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่4แล้วนะของไตรามาสท,ที่2เนี่ยได้10เล่มรวมกันนะครับคีรีเซล1.3ส,ส่งเพเป,เ,ปเปอร์ไบจอเนลเปเปอร ตอนนี้ส่งไปแล้ว1 Paper นะครับ Paper ที่2วางแผนไว้ว่าจะเขียนให้เสร็จสัปดาห์หน้าถ้าเขียนเสร็จสัปดาห์หน้าก็มีลุ้นจะได้ส่งนะครับ Paper ที่2นะครับ,บเ j e c t i v e ที่2คือแบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นกิริเสองตีพิมพ์หนังสือในไตรมาสนี้เนี่ยสเล่มตอนนี้80%ของเล่มแรกเกือบเสร็จแล้วเล่มแรกมีอุปสรรคติดขัดนิดหน่อยแต่ว่าก็กําลังแก้ไขยอยู่ ตอนนี้ก็ขยบขึ้นมานะครับจาก70%ตอนนี้ก็เป็น80%เขียนทุกวันเลยนะครับตอนนี้เขียนทุกวันแต่ว่าวันหนึ่งก็ได้ไม่เยอะวันหนึ่งก็ได้วันระบทนะคีรีเซลสองจุ 22, 22, มีคนฟังพอดแคสต์สองหมื่นห้าพันดาวโหลดต่อวันตอนนี้ทําได้1 8 5่งหมื่นดาวน์โหลดต่อวันอันนี้อยู่ในแทร็กนะเพอร์เอร์วิกที่ผ่านมาเป็นวิกพิเศษผมไม่แน่ใจว่ามีตอนไหนที่คนดูแบบคนฟังรู้สึกฮิตมากอ่ะมันมันเลยกลายเป็น31,575แต่อันน่้มันห้าร้ไลเออร์นนะ ม,มันกระชากขึ้นไปเร็วเพราะว่าคนฟังเยอะมากตอนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เริ่มลดลงแล้วกลับมาอยู่ในเลเวลประมาณ1 8 0 0นนะครับเลเวลเดิมอัพจิติที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีคีรีโซ3.1วิ่งสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตมาาเนี่ยอยากปลายไตมาสที่2นะอยากวิ่งให้ได้600กิโลเมตรตอนนี้วิ่งได้254.5นี้ลา้าล้าหลังเยอะนะครับแต่ก็จะพิ่งต่อไปฮะ คีรีเซลสามจุดสองมีน้ําหนักตัว77กิโลกร,รมัมตอนนี้อยู่ที่แปดสิบจุดสองเอ่อสัปดาห์ที่แล้ว8 0 3ลดทีละจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งแต่ถ้าลดได้ทุกสัปดาห์นี้มีมีลุนเลยนะมีลุนเลยนะฮะเพราะว่า10สัปดาห์ก็โลหนึ่งนะครับคีรีเซลสามมีเวลาอยู่กับครอบครัวสะสมตั้งแต่ต้นปีจนปลายไตรมาสที่250วันอันนี้นับจากวันเสาร์อาทิตย์นะที่ผมพยายามจากกัดการไว้กับครอบครัวเนี่ยแล้วก็มีวันหยุดเอ่อวีคนี้ได จาก31เป็น33วันแต่ว่าก็สูส4สูสีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเราพบกันในสถัดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR OK Weekly Improving your life and organization